ตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร้านค้าใกล้ๆกับบริเวณคำถามแช่ม้านะคะข้างล่างนู้นก็จะเป็นทางที่เราจะไปลำธารแช่ม้านะคะแล้วก็เริ่มเห็นร่องรอยของภูเขาอวตารเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะเดินไปชมลำธารแช่ม้ากันนะคะป้าพี่หมูป้าไปกันแล้วเหรอลงไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของลำธารแช่ม้าทองนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของลำธารนะคะในอุทยานแห่งชาติจางเจี้ยวันนี้ก็อากาศดีค่ะฝนไม่ลงเม็ดแล้วก็นี่เป็นคณะท่องเที่ยวปกติแล้วถ้าเบื่อถ้าเปิดมีแดดใช่ไหมคะเราก็จะเห็นนี่มันหินสะท้อนเป็นสีทองนะคะแต่วันนี้ไม่มีแดดเลยเราก็จะเห็นเป็นสีเขียวมันน้ำเยอะด้วยข้างบนก็จะเป็นลักษณะของภูเขาหินภูอันนี้ก็จะเป็นลำธารแม่ม้าทองนะคะตั้งแต่ครับตอนนี้ไกด์เรียกแล้วนะคะหนาวจะเป็นหิมะไหมคะเนี่ยเป็นน้ำแข็งไม่เป็นเอาไม่เป็นเหรอตอนนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะขึ้นรถไปชมสถานที่อื่นต่อนะคะแต่เราจะไปชมภาพเขียนหมุกภาพเขียนอะไรนะ